ที่คุณเคยบอกแก้วว่าคุณรักผู้หญิงไม่ได้เพราะว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายใช่ไหมจ๊ะฉันเคยพยายามแล้วนะต่อให้พยายามเท่าไหร่ฉันก็ทำใจรักผู้หญิงไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงมีลูกล่ะจ๊ะมันเป็นเรื่องของพรหมลิขิตนะแก้วตะวันที่มันเป็นลูกฉันเนี่ยอย่าบอกคนอื่นเรื่องนี้นะฉันขอร้องโดยเฉพาะตะวันนะตะวันคงทำใจไม่ได้ถ้ารู้ว่าพ่อเป็นกระเทยฉันจะช่วยคุณปิดบังไม่ให้ตะวันรู้เรื่องนี้เด็ดขาดฉันจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับขอบใจนะแก้วขอบใจนะเอ้ยเอาละรายชื่อที่ครูจะอ่านต่อไปนี้จะเป็นนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเราสุเมธ yes ประภาสชัดชัยตะวันอะไรนะครับลูกพ่อได้รับเลือกเป็นนักฟุตบอลโรงเรียนเหรออย่างนี้ต้องฉลองกันหน่อยแล้วนี่ครูชนะฝากจดหมายให้พ่อด้วยครับครับฟุตบอลผู้ปกครองโอ้ยเรื่องแค่นี้เองเหรอจ๊ะแล้วทำไมคุณไม่ตามใจตะวันเขาหน่อยล่ะจ๊ะเวลาฉันอยู่ในกลุ่มผู้ชายด้วยกันนะฉันจะดูแตกต่างมากเลยนะฉันกลัวตะวันจะรู้ว่าฉันไม่ใช่ผู้ชายแค่เรื่องเตะบอลน่ะไม่ทำให้คุณตะวันรู้ความจริงหรอกจ๊ะฉันกลัวนี่คุณไม่ต้องกลัวนะแก้วมีวิธีพร้อมนะจ๊ะอันนี้หายใจเข้าลึกๆนั้นดีจ้ะหายใจออกแล้วตั้งสมาธิให้แน่วแน่บอกตัวเองในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นสะกดจิตตัวเองให้เป็นอย่างที่ต้องการผมเป็นผู้ชายผมเป็นนักกีฬาผมแมนมากผมเป็นนักกีฬาผมแมนมากผมเป็นผู้ชายผมเป็นนักกีฬาผมแมนมากคุณรักฮะแก้วว่าเอาใหม่ก่อนนะจ๊ะคุณรักต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องแมนกว่านี้ต้องเข้มแข็งกว่านี้ต้องแมนกว่านี้ต้องเข้มแข็งกว่านี้
จ้ะต้องแมนกว่านี้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 ใช่แล้วจ้าอย่างนั้นดีไหมคะเฮ้ยครับต้องแมนกว่านี้ต้องแมนกว่านี้ต้องแมนกว่านี้ดีสู้เขานะพ่อยิงประตูให้ได้เลยนะพ่อจะพยายามลูกสู้สู้ผมเป็นผู้ชายผมเป็นนักกีฬาแมนมากผมเป็นผู้ชายผมเป็นนักกีฬาผมแมนมากแปลกวะดูดิท่าวิ่งอ่ะไม่เหมือนพ่อคนอื่นเลยอ่ะเออจริงด้วยว่ะนี่แล้วมีใครในโลกนี้ที่เขาวิ่งเหมือนกับเตี้ยบ้างไหมฮะนั่นนั่นดูนั่นดิพ่อเธอกับพ่อพายังวิ่งไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมแม่ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่ที่หมายความว่าไม่เหมือนอ่ะคือวิ่งไม่เหมือนผู้ชายต่างหากปากเสียหยุดพูดแล้วดูไปเงียบๆเลยนะผู้ชายอ่ะเขาไม่มีใครกลัวบอลหรอกนะพ่อแกเป็นตุ๊ดแน่ๆเลยไอ้ตะวันลูกตุ๊ดไอ้ตะวันลูกตุ๊ดดูนี่นะไอ้ตะวันลูกตุ๊ดไอ้ตะวันลูกตะวันไปเตะกับเพื่อนทำไมอ่ะลูกตะวันเพื่อนผมมันบอกว่าพ่อเป็นตุ๊ดไหนบอกว่าเหมือนคนอื่นแล้วไงอ่ะวันนี้คนในสนามคนเยอะคุณก็เลยไม่มีสมาธิทำได้ไม่เหมือนตอนซ้อมซุบซิบอะไรกันเปล่าจ้ะตะวันไม่มีอะไรจ้ะนี่ตะวันแกว่าตะวันอย่าไปฟังเพื่อนเลยนะเพื่อนเขาคงแซวเล่นนะจ้ะเนาะตะวันอยากให้พ่อบอกความจริงกับตะวันพ่อเป็นอย่างที่พวกนั้นพูดหรือเปล่าดีตะวันถ้าเกิดคุณรักเป็นอย่างที่แม่ว่าแล้วคุณรักจะมีลูกมีเมียได้ยังไงล่ะจ๊ะใช่ไหมตะวันพ่อไม่ได้เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยอย่างที่คนอื่นเขาว่าหรอกนะลูกพ่อไม่ได้โกหกตะวันใช่ไหมพ่อไม่ได้โกหกลูกหรอกพ่อพูดความจริงตะวันเชื่อพ่อนะลูกนะครับตะวันเชื่อพ่อพ่อไม่มีทางโกหกตะวัน